สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พีรพลครับวันนี้จะพามาดูเรื่องของนักชูตนัมเบอร์วันของโลกนะครับเขาไม่ใช่นกที่บินบูดังอย่างล้างผลาญเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ที่คนไทยอาจจะสามารถเป็นเหมือนเขาได้มากที่สุดและที่สำคัญช็อตเด็ดของเขาก็คือวิธีคิดเขาเป็นนักบาสเกตบอลที่มีรายได้มากที่สุดเพราะเขาคิดถึงเรื่องของเงินน้อยที่สุดในช่วง3ปีที่ผ่านมาสเตฟานเคอรีนักบาสวัย29ของทีมโกลเด้นสเตทที่สูงเพียง191เซนซึ่งเตี้ยกว่าความสูงเฉลี่ยของนักบาสทั่วไปเกือบ13เซนแต่เจ้าของเสื้อเบอร์30นี้ใช้ช็อตเด็ดความคล่องบวกพลิ้วคูณแม่น3แต้มจนเป็นสโลแกนว่าไม่ว่าเคอรีอยู่ที่ไหนฮีจัดไปได้ทั้งนั้นที่น่าแปลกใจก็คือผู้เล่นที่ถูกซูฮกให้เป็นราชาเบอร์หนึ่งแห่งวงการบาสเกตบอลนั้นกลับมีรายได้อยู่เพียงอันดับที่82เก่งอันดับหนึ่งแต่มีอีก81คนได้ตังมากกว่าฮะแม้จะรับทรัพย์เกือบ375ล้านบาทต่อปีแต่ซุปตาคนอื่นๆรับกันเกือบพันล้านการรับทรัพย์น้อยกว่าผู้เล่นท็อปๆเกือบ3เท่าทำไมเขาไม่เคยบ่นเรื่องรายได้เลยซึ่งถ้าเป็นคนอื่นแหกปากโวยวายไปนานแล้วเคอรี่บอกว่าสิ่งหนึ่งที่พ่อผมสอนผมเสมอก็คือห้ามวัดรายได้เรากับคนอื่นเด็ดขาดคุณมีเท่าไหร่ก็บริหารเงินคุณไปซึ่งตอนนั้นผมก็ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บบ้างทีมก็คงจะไม่อยากเสี่ยงให้รายได้สูงๆกับผมซึ่งผมก็ต้องคิดบวกแทนที่จะคิดว่าเอ๊ะทำไมได้น้อยจังถ้าเทียบกับฝีมือการพาทีมคว้าแชมป์2สมัยในรอบ3ปีนั้นถ้าคิดก็เครียดแล้วเงินมันก็ไม่เพิ่มขึ้นก็คิดบวกดิคิดว่ารายได้ที่มีถ้าใช้เป็นก็ดูแลครอบครัวได้แบบชิวๆแล้วถ้าเกิดผมบ่นเรื่องสัญญา4ปีกับค่าเหนื่อย 1,500 ล้านบาทผมก็คงบองนะผมก็บอกตัวเองว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่ได้เล่นบาสอาชีพทำมันให้เต็มที่ขยันแสวงและสวรรค์จะมาเอง4ปีผ่านไปและรางวัลที่เคอรี่ได้จากการหุบปากเลิกบ่นและเล่นบาสวันนี้ให้มันเหมือนวันสุดท้ายในชีวิตคืออะไรล่าสุดเขากลายเป็นนักบาสที่ได้ค่าเหนื่อยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการบาสกับสัญญา5ปีมูลค่าเกือบ 7,000 ล้านบาทเท่ากับปีละมากกว่า 1,300 ล้านบาทบวกกับค่าเป็นพรีเซนเตอร์มากกว่าปีละ140ล้านบาทจาก Under Armour ที่ออกแบบรองเท้าให้ SC30 โดยเฉพาะซึ่งเป็นรองเท้าบาสที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดรุ่นหนึ่งซึ่งหากซูมเข้าไปมีข้อความกระแทกใจสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่ฝันไกล I can do all things ผมจัดไปทำได้ทุกอย่างพรุ่งนี้เปียกแน่ศาสตร์เป็นเรื่องตบชกมีครบเตียโก้ถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้จะศาสตร์อีกไหมจริงๆคนผิดสุดเนี่ยไอ้คนเอาน้ำให้คุณย่าเนี่ยผิดใช่ครับคุณไล่คนที่ส่งน้ำให้คุณย่าออกไปหรือยังตอนที่วิ่งไปไล่การวิ่งเร็วกว่าตอนอยู่ในสนามอีกนะกดใจนิดหน่อย ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์จะไปเป็นนักบอลที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าเขาบ้าไม่ใช่บ้าเข้าใจ